ปิดตำนานอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์เพลเลอร์ให้บริการวันนี้วันสุดท้ายหลังจากก่อนหน้านี้ Microsoft จะยกเลิกการสนับสนุน Internet Explorer หลังเปิดบริการมานานกว่า27ปีโดย Internet Explorer เปิดตัวครั้งแรกพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 95ในปี1995และมียอดผู้ใช้งานลดลงเรื่อยๆโดยทาง Microsoft แจ้งว่า Internet Explorer 11ซึ่งเป็นเวอร์ชันสุดท้ายจะไม่ปรากฏในระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ Windows 10หลังวันที่15มิถุนายนปี2565เป็นต้นไปและได้พัฒนาเว็บเบราว์เซอร์ตัวใหม่อย่าง Microsoft Edge แทน